สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายดีและทางช่องชาแนล YouTube ฟุตบอลไทยสายดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดีประเสริฐมณีเลิศชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกความน่ายินดีนะครับของทัพนักเตะช้างศึกรุ่น U20 ปีนะครับที่ก็หลังจบการแข่งขันนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับรอบคัดเลือกกลุ่ม H นัดที่3นะครับโดยไทยของเรานะครับก็ลงสนามพบกับอิรักนะฮะเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มนะครับก่อนที่จะเป็นอิรักนะครับเอาชนะไปได้1-0นะครับที่สนามแข่งขันบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมนะครับหลังจากก่อนนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมทั้งไทยและอิรักมีทั้งหมด6คะแนนเท่ากันนะครับจบเกมนี้นะครับหลังจากอิรักชนะไทย 0-1 นะครับก็ทำให้อิรักนะครับมี9คะแนนเต็มนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่ม H ส่วนไทยเรานะครับก็มี6คะแนนนะครับเป็นอันดับ2ของกลุ่มโดยผ่านเข้ารอบด้วยประตูได้เสียบวก17นะครับเป็นอีก1ทีมนะครับที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปนะครับมาดูสัมภาษณ์ของทางเอมสันเปเรล่านะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็บอกว่าหลังการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียนะครับเราก็ได้บทเรียนอีกครั้งแต่ผมคิดว่าในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนเราจะทำได้อย่างแตกต่างจากตอนนี้แน่นอนนะครับสำหรับการไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนะครับก็เชื่อนะครับว่านักเตะของเรานะครับมีขุมกำลังที่ดีนะครับเราต้องพยายามมองหานักเตะที่แตกต่างเพื่อมาติดทีมของเราเพิ่มเติมนะครับผมคิดว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เราแสดงรูปแบบการเล่นที่ดีกว่าเดิมหากเทียบกับนะครับศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียรวมถึงรายการสีเซาที่เกาหลีใต้เรามีการพัฒนามาตลอดในแต่ละทัวร์นาเมนต์นะครับตอนนี้เรามีเวลาอีก3เดือนเท่านั้นนะครับในการจะวิเคราะห์และนำมาฝึกซ้อมประยุกต์ระดับต่อไปก็ขอขอบคุณนะครับแฟนบอลทุกคนที่มาช่วยเชียร์พวกเราในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะตามไปเชียร์พวกเราต่อที่ประเทศจีนนะครับสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย AFC U20 นะครับรอบสุดท้ายนะครับที่ประเทศจีนนะครับจะแข่งขันระหว่างวันที่6-23 กุมภาพันธ์ 2568นะครับโดยการแข่งขันครั้งนี้จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด16ทีมจากรอบแบ่งกลุ่มนะโดยแบ่งเป็นแชมป์10ทีมนะครับและอันดับ2นะครับที่ดีที่สุดอีก5ทีมนะครับบวกรวมกับเจ้าภาพจีนนะครับก็จะเป็น16ทีมนะครับมาดูสรุปรายชื่อ16ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับเริ่มที่จีนเจ้าภาพนะครับต่อด้วยทีมแชมป์กลุ่มนะครับก็จะมีซีเรียนะครับอุซเบกิสถานเกาหลีใต้เกาหลีเหนือซาอุดิอาระเบียอิหร่านอินโดนีเซียอิรักญี่ปุ่นและกาตาร์นะครับส่วนอีก5ทีมก็มาจากทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับก็ประกอบด้วยเยเมนนะครับคีร์กีสสถานออสเตรเลียทีมชาติไทยและจอร์แดนส่วนผลการจับสลากแบ่งโถแต่ละกลุ่มนะครับเริ่มที่โถ1นะครับโถของเจ้าภาพจีนนะครับก็จะมีอุซเบกิสถานนะครับแชมป์ปี2023นะครับดีกีแชมป์เก่านะฮะรวมถึงอิรักและญี่ปุ่นส่วนโถ2นะครับมีเกาหลีใต้ออสเตรเลียอิหร่านจอร์แดนและโถ3อินโดนีเซียซาอุดิอาระเบียซีเรียคีร์กีสสถานส่วนไทยของเรานะครับอยู่ที่โถ4นะครับร่วมกับกาตาร์เยเมนและเกาหลีเหนือนะครับโดยรายการนี้นะครับจะคัดเอา4ทีมนะครับผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับ U20 ปี2025ที่ประเทศชิลีต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นอัปเดตนะครับถึงความพร้อมความเคลื่อนไหวของทางทีมชาติไทย U20 นะครับในศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะแฟนบอลไทยก็สามารถติดตามให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้กันได้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสายดีสวัสดีครับ